สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยๆง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทำเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วแบบอร่อยๆนะคะเมนูนี้ทำไม่ถึง10นาทีนะคะอร่อยมากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับใครที่ชอบเมนูเต้าหู้นะคะรับรองเมนูนี้ไม่เลี่ยนค่ะอร่อยจริงๆนะคะทานได้เพลินๆเลยค่ะจะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะหรือว่าจะทานเล่นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแป๊บเดียวก็เกลี้ยงนะคะอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดพี่ก็จะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะหั่นชิ้นแบบนี้เลยค่ะใช้เป็นเต้าหู้ขาวนิ่มนะคะและนี่ก็เป็นขิงซอยเห็ดหอมสดค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะต้นหอมซอยค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะก็จะมีน้ำมันพืชนะคะสำหรับผัดค่ะน้ำมันงานะคะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะคะเดี๋ยวจะมีน้ำเปล่าใส่ในถ้วยนี้นะคะผสมทุกอย่างลงในถ้วยค่ะก่อนเราจะมาผสมซอสเราก็นำเต้าหู้ไปนึ่งก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะนึ่งประมาณ 2-3 นาทีก็พอนะคะให้น้ำเดือดจัดเลยค่ะปิดฝาไว้ประมาณ 2-3 นาทีนะคะระหว่างรอเราก็จะมาผัดซอสกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะนิดนึงค่ะเอาขิงลงไปผัดนะคะผัดพอหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะจะใช้เป็นเห็ดหอมสดค่ะผัดให้เห็ดสุกเลยนะคะพอเห็ดเริ่มสุกแบบนี้ค่ะเราก็มาผสมซอสนะคะใส่ทุกอย่างลงไปรวมกับน้ำเลยค่ะแล้วก็เทลงไปนะคะผัดให้เข้ากันค่ะถ้าใครชอบแป้งก็ใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงได้นะคะแต่พี่ไม่ใส่ค่ะชิมรสดูนะคะขาดรสไหนก็เติมลงไปค่ะแต่ของพี่พอดีแล้วนะคะก็ใส่พริกและต้นหอมลงไปค่ะน้ำมันงาใส่ทีหลังนะคะแบบนี้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะซอสเต้าหู้ก็ร้อนได้ที่ค่ะออกมาราดได้เลยนะคะทำง่ายๆเลยค่ะเมนูนี้แต่รับรองอร่อยมากเลยนะคะโรยด้วยต้นหอมซอยค่ะเมนูนี้ใครจะทำเป็นเจก็ได้นะคะก็ไม่ต้องใส่ต้นหอมค่ะทำกันแบบง่ายๆอร่อยนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะเมนูนี้แนะนำเลยค่ะถ้าดูจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะถ้าชอบเมนูง่ายๆปรุงกันแบบบ้านๆสามารถติดตามครัวบ้านๆได้2ช่องทางเลยค่ะทาง YouTube ครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ทางเพจครัวบ้านๆอาหารอร่อยทาง Facebook ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ